สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับยุคโควิดลงทุนอะไรดีนะครับธุรกิจด้านลงทุนนะครับมันมีอะไรบ้างในยุคโควิดนะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงของยูทูบเบอร์นะครับเป็นยุคออนไลน์นะฮะธุรกิจออนไลน์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจด้านลงทุนหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทำช่อง YouTube ในการสร้างรายได้ออนไลน์นะครับจาก YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจก็คือการตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำ YouTube นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะยูทูบเบอร์ก็เป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากนะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆนะการทำยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นการสร้างพาสซีฟอินคัมลงทุนครั้งเดียวนะครับคลิปวิดีโอก็จะทำงานให้เราอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงครับก็ต้องเข้ามาดูก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากในการทำยูทูบเบอร์ตัดตอนผ่านมือถือ iPad iPhone ง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวภายในแค่5นาทีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในวันที่น่าสนใจก็คือการตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำ YouTube นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะยูทูบเบอร์ก็นะครับ2นะฮะไอเดียนะครับไอเดียธุรกิจน่าลงทุนข้อที่2ก็คือทำลายสติ๊กเกอร์นะครับทำลายสติ๊กเกอร์ขายนะครับออนไลน์นะครับยุคนี้บอกเลยต้องเน้นออนไลน์นะครับทำลายสติ๊กเกอร์ขายนี่ก็สบายสบายนะครับเพราะว่ามันเป็นการขายแบบออนไลน์นะครับทำลายสติ๊กเกอร์นะครับก็เอาไว้ใช้ในการสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับสร้างแบรนด์ส่วนตัวนะครับเอาไว้ใช้ในงานนะก็เป็นไอเดียธุรกิจอีกหนึ่งไอเดียธุรกิจนะครับในช่วงโควิด work from home นี้นะครับก็ต้องเน้นออนไลน์นะเน้นออนไลน์นะครับถ้าสนใจโปรเจกต์นี้ก็เราก็มีนะครับแนะนำนะครับเรามีแนะนำนะครับโอเคต่อไปนะครับไทยแองเจิลเรามีหลากหลายธุรกิจนะครับที่แนะนำแล้วก็น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลานะครับนะถ้าสนใจรายละเอียดมากกว่านี้นะครับอย่างธุรกิจจับเงินล้านได้ในยุคโควิดนะครับอย่างธุรกิจนี้นะถ้าสนใจก็เข้ามาดูในเว็บไซต์เราได้นะครับเราก็มีแชร์ไอเดียนะครับมีแชร์ไอเดียก็ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับเผื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ